เอาละครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเริ่มทำการเขียนนะครับเขียนโปรแกรมนะครับหรือว่าจัดวางไฟล์ PHP เราตามโครงสร้างที่เราสร้างขึ้นนะครับเพื่อให้มันสะดวกนะครับทีนี้เรากลับไปที่โฟลเดอร์งานของเราครับโฟลเดอร์งานของเราไปดูที่ไฟล์ index นะครับไฟล์แรกก็คือที่เราเปิดอยู่นี้เนาะโอ้ลืมไปเราเปิดอยู่นะครับทีนี้โค้ดเก่าของอาจารย์นะครับโค้ดเก่าของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ขอลบออกเลยนะครับอาจารย์ลบออกหมดเลยนะครับลบออกหมดเลยเหลือแค่เมธอดไอตัวเมธอด get กับ post ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยอาจารย์ลบออกหมดเลยนะครับเราก็จะเหลือตรง using นะครับตรง require นะครับแล้วก็ตรงนี้การสร้าง application อันนี้การ run นะครับฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นการเขียน comment ด้วยเลยแล้วกันอันนี้ก็คือการ using นะครับ using namespace ที่เราใช้นะครับตรงนี้ก็คือการโหลดเฟรมเวิร์กนะครับการโหลดเฟรมเวิร์กแล้วตรงนี้ก็คือการสร้างอันนี้การ create นะครับ slim app นะครับอันนี้แล้วตรงนี้ก็คือสั่งให้run slim app นะครับโอเคเราเหลือแค่นี้นะครับต่อไปวิธีการนะครับวิธีการเราจะทำอะไรบ้างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะครับในไฟล์ของเราเนี่ยถ้ามีการติดต่อดาต้าเบสเราจะต้องเรียกใช้ตัวไฟล์ PHP ที่เป็นตัวติดต่อดาต้าเบสด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ติดต่อดาต้าเบสนะเราเบรกเราข้ามตัวนี้ไปก่อนนะครับเราจะทำการแอดนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวย้อนกลับมาในตัว API นะครับในโฟลเดอร์ API ของเราเนี่ยจะมีเซอร์วิสที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ user ที่เราสร้างไว้แล้วเห็นไหมครับ API ที่ติดต่อกับ user เราสร้างไว้แล้วนะครับเราจะต้องเรียกมันเข้ามาในไฟล์ index นะครับอาจารย์ก็เลยใช้คำสั่งว่า require นะครับ require slash ไม่ใช่ single quote นะครับ API นะครับแล้วก็ slash user จุด php แบบนี้ครับอาจารย์แอดตัวเนี้ยนะครับแอดตัวนี้เข้ามาอันนี้อาจารย์จะขอใส่คอมเมนต์คำว่า require ตัวเว็บเซอร์วิส API นะครับตอนนี้นะครับถ้าเรามีไฟล์อยู่กี่ไฟล์ในนี้นะครับมีไฟล์อยู่กี่ไฟล์เราก็แอดเข้ามาใน dot ไอตัวไฟล์ index.php ฉะนั้นก็เหมือนกับพูดง่ายว่าในตัวuser ของเราเนี่ยนะครับตัว user เนี่ยมีโค้ดอะไรมันจะถูก copy มาวางไว้ตรงนี้ดังนั้นถ้าเรามีไฟล์ถ้าเป็น100ไฟล์ตรงนี้หรือเป็น10ไฟล์20ไฟล์ตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเรียกเข้ามาในไฟล์ PHP ไฟล์นี้ไฟล์เดียวซึ่งไฟล์ PHP เราก็จะไม่ลกนะครับเราก็จะมี require ยาวไปเรื่อยๆนะครับยาวไปเรื่อยๆตรงนี้จะมีกี่ไฟล์ก็อยู่ในโฟลเดอร์ API ของเรานะครับทีนี้ ไปดูนะครับไปดูในส่วนของตัว user นะครับตัว user ของเราเราจะเขียนอะไรบ้างนะครับเหมือนเดิมครับตัว user ของเราเนี่ยถ้าเรามีโค้ดอะไรเราก็ copy สมมติจะ copy มาหมดเลยนะ copy มาหมดเลยเอามาใส่อยู่ในตัวโค้ดตัวนี้นะครับปึ๊บเห็นไหมนี่ตัวนี้นะครับอาจารย์ลบมันก็จะเหลือเท่าเดิมเนี่ยเห็นไหมมันจะเหลือเท่าเดิมนะครับจะเหลือเท่าเดิมแล้วตัวแอปพลิเคชันตัวที่อาจารย์สร้างขึ้นแอปตัวนี้ครับกับแอปจุดรันตัวนี้เราสร้างครั้งเดียวอยู่ใน index นะครับถ้าเรา copy หรือเราเรียกตัว user เข้ามาเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องสร้างแอปแล้วก็แอปจุดรันใหม่ฉะนั้นอาจารย์ลบตัวนี้ออกไปเลยครับลบตัวนี้ออกไปเลยส่วน auto loadออโต้โหลดมันก็มาแล้วไม่ใช่เหรอเออสรุปแล้วอาจารย์ไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับโทษทีงงๆนิดหน่อยตอนนี้ครับเสร็จแล้วเราก็จะมีแค่ using namespace อย่างเดียวแค่นั้นนะครับต่อมาครับสมมุติว่าอ่ะ user เราในโฟลเดอร์ user เราจะทำอะไรนะครับอาจารย์ขอเปิดกลับเข้าไปที่ slim framework อีกรอบหนึ่งนะครับอาจารย์เข้าไปที่ slim framework อีกรอบหนึ่งไป copy โค้ดเดิมครับอาจารย์ลบโค้ดไปแล้วเมื่อกี้ลืมลบไปก่อนอาจารย์ก็เลยต้องไปเปิดโค้ดเดิมอ่ะอาจารย์ copy โค้ดเอาโค้ดตัวนี้ครับ
คำสั่ง get ของอาจารย์เนี่ยครับคำสั่ง get ตัวนี้ copy กลับคืนมานะครับ copy ปึ๊บเอามาใส่แสดงว่าตอนนี้ในไฟล์ user.php ของอาจารย์จะมีเขาเรียกเว็บเซอร์วิสที่เป็นแบบ get นะครับที่เรียกผ่าน root ที่ชื่อว่า hello นะครับ root ที่ชื่อว่า hello เหมือนเดิมอ่ะเหมือนไฟล์แรกของเรานะครับเหมือนไฟล์แรกของเราแล้วอาจารย์ก็กดเซฟนะครับแสดงว่าถ้าอาจารย์เรียกมาที่ php นะครับเวลาอาจารย์เรียกไฟล์ php มันก็จะมาเรียกตัวเซอร์วิสuser ของเราเข้าไปในไฟล์ PHP ซึ่ง service user ของเราเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันตัวนี้อยู่นะครับมี method get ตัวนี้อยู่ฉะนั้นอาจารย์จะทดลองเรียกนะครับเวลาเราเรียกนะครับเราเรียกผ่าน URL ก็ได้หรือเรียกผ่าน restlet ที่เราสร้างขึ้นก็ได้นะครับอาจารย์สร้างเป็น เรียกเป็นแบบ get เหมือนเดิมนะครับ โทษทีครับ พอเรียกเป็นแบบ get นะครับทีนี้เราเรียกเป็น hello เหมือนเดิมลองกด send นะครับปึ๊บอ้าว the error error อะไรเอ่ยเป็นแบบ get แล้วมันบอกว่า method นี้ไม่มี method นี้ไม่มีได้ไงก็นี่ไงแบบ get จะ save หรือยังขอโทษนะครับลืม save ก่อนปึ๊บแล้วก็เรียกแบบ get นะครับเรียกแบบ get เหมือนเดิมปึ๊บอ้าวยังตีเออร์ของอาจารย์อยู่เป็น method get นะครับแต่ว่าอาจารย์สังเกตไหมครับ method get ของอาจารย์ใส่ hello แล้วก็ต้องใส่ name เข้ามาแต่ว่าอันนี้อาจารย์ยังไม่ได้ใส่ name นะครับอาจารย์เลยใส่ name เข้ามาอีกทีหนึ่งเหมือนเดิมครับทำทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วอาจารย์ก็เรียก send เห็นไหมมันก็จะโชว์ข้อความแบบเดิมขึ้นมาอ้าวแล้วมันทำงานยังไงสังเกตไหมครับตัวเว็บเซอร์วิสเนี่ยslash hello มันคือตรงหน้า index ใช่ไหมครับแล้ว index ของเราเนี่ยหน้า index ของเราเนี่ยมันไม่มี method ไอตัว hello ที่ว่าเพราะว่า method hello เนี่ยจะถูกดึงมาจาก user ฉะนั้นข้อมูลชุดเนี้ยนะครับของตัว user เนี่ยจะถูก copy ไปไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะสามารถเรียกใช้โดยผ่าน root ที่ชื่อว่า hello แล้วก็ตามด้วยตัว parameter ของเราได้ฉะนั้นตรงนี้นะครับเมื่อเราเรียกมันก็จะทำงานได้ตามปกติแต่โดยปกติแล้วนะครับถ้าอาจารย์ในส่วนตัวของอาจารย์นะครับถ้าอาจารย์จะสร้างตัวเซอร์วิสนะครับที่ชื่อว่า user ปกติ root ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะขึ้นต้นด้วยคำว่า user แบบนี้นะครับขึ้นต้นด้วยคำว่า user ถ้าเรามี method หรือว่ามีเซอร์วิสเยอะๆนะครับเราจะขึ้นต้นด้วย user เสมอนะครับตัวอย่างเช่นถ้าอาจารย์ copy นะครับcopy ตัวนี้มาแล้วเป็น method post เหมือนเดิมนะใช้โค้ดเดิมนะครับ method post อาจารย์ก็จะใส่แค่คำว่า user เห็นไหมครับทุกอย่างในไฟล์ user เนี่ยอาจารย์จะตั้งชื่อว่าขึ้นต้น root ด้วย user เสมอนะครับแล้วก็ตรงนี้อาจารย์ก็ลบออกจะแก้เป็นโค้ดเดิมนะครับโค้ดที่อาจารย์ลบไปเมื่อกี้แหละลืมขอโทษที data นะครับเท่ากับตัว request นะครับจุด get นะครับ pass body get pass body นะครับเหมือนที่เราสร้างเข้าไปเมื่อกี้นี้นะครับตัว get pass body ก็จะได้ค่ามานะครับพอได้ค่ามาเสร็จปุ๊บเราก็เอาค่า data ตัวนี้ครับแล้วก็เอา name เนี่ยมาโชว์ทางหน้าจอแล้วก็ return ออกมาฉะนั้นตอนนี้อาจารย์จะได้ method post นะครับ method post ด้วยนั่นก็คือกดเซฟนะครับทางกดเซฟก่อนทั้งหมดทั้งสองเขาเรียกอะไรทั้งสองเซอร์วิสนี้จะถูก copy มาไว้ตรงนี้เห็นไหมครับฉะนั้นถ้าสมมติเรามี user เรามีเซอร์วิสเยอะๆเลยเป็น 10-20 ตัวไฟล์ php เราไม่ต้องแก้อะไรนะครับเรามาแก้แค่ไฟล์จุด user ซึ่งปกติแล้ว user ถ้าเราตั้งชื่ออะไรเราก็แก้เซอร์วิสนั้นฉะนั้นเวลาเรามีปัญหาเราก็จะรู้อ๋อมันเซอร์วิสที่เกี่ยวกับ user มีปัญหาเราก็มาแก้ไฟล์ที่ user นะครับถ้าเซอร์วิสของ customer หรือลูกค้ามีปัญหาเราก็มาแก้ไฟล์ customer.php ที่เราสร้างขึ้นนะครับฉะนั้นตัวนี้จะเป็นสัดส่วนมากกว่าเอาล่ะทดลองครับอาจารย์ลบตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เรียกเป็นแบบ post เหมือนเดิมส่งค่า name กับ age เข้ามาเหมือนเดิมนะครับแล้วอาจารย์ก็กด send นะครับกด send ปึ๊บตอนนี้ตี error อีกแล้วอาจารย์บอกว่าทำไมตี error อีกแล้ว
service hello เป็นแบบ post อันนี้เป็น service hello ไม่มีแล้วครับเพราะอาจารย์เปลี่ยนเป็น service ที่ชื่อว่า user เห็นไหมครับแบบนี้ฉะนั้นอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็น user นะครับส่งเป็นแบบ post นะครับกดส่งมันก็จะได้แบบนี้เห็นไหมก็จะเป็น hello ตามด้วยชื่อซึ่งมันก็จะเรียกใช้ method post ตัวนี้เห็นไหมครับฉะนั้นถ้าเรามี method แบบนี้นะครับเกี่ยวกับ user เช่นการล็อกอินล็อกเอาท์การดึงข้อมูลการทำนั่นทำนี่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราเขียนในไฟล์นี้ไฟล์เดียวนะครับไฟล์นี้ไฟล์เดียวแล้วขึ้นต้นด้วยคำว่า user ฉะนั้นสมมติว่าในกรณีที่เราทำงานถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเซอร์วิสนี้มันเจ๊งเซอร์วิสนี้มันพังเซอร์วิสนี้คือเซอร์วิสอะไรเซอร์วิส user เราก็เข้ามาที่ไฟล์ API user ของเรานะครับแล้วเราก็มาแก้เซอร์วิสเราจะหาเซอร์วิสของเราง่ายไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาเขียนอยู่ในไฟล์จุด index ยาวลงไป 2-3,000 บรรทัดอย่างเงี้ยมันก็จะเยอะแล้วก็จะหายากนะครับถ้าแยกให้มันอยู่ในแต่ละส่วนแต่ละส่วนให้มันชัดเจนมันก็จะกระจายงานได้เป็นโครงสร้างมากขึ้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างการแบ่งหรือการจัดหมวดหมู่การจัดเซอร์วิสของอาจารย์นะครับโดยใช้โครงสร้างที่อาจารย์สร้างขึ้นตัวนี้เห็นไหมครับมีไฟล์ index นะครับแล้วก็มี folder API จะใช้จัดการเรื่องอะไรเราก็ใส่ตัวทั้งชื่อไฟล์ตามนั้นนะครับแล้วก็ใส่ root ข้างหน้านะครับตามชื่อไฟล์ถ้าเรามีไฟล์หนึ่ง customer เราก็ใส่ root ข้างหน้าเป็น customer แล้วก็เขียนโค้ดเขียนอะไรเข้าไปนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างที่อาจารย์ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะเขียนตามโครงสร้างนี้เพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นในการติดต่อฐานข้อมูลหรืออะไรก็ตามนะครับเราก็จะใช้โครงสร้างตัวนี้ไปตลอดนะครับ